สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวรู้แล้วสาเหตุที่ทำให้บุ๋มปนัดดาถูกหามส่ง ICU เบื้องต้นยังไม่มีกำหนดออกทำเอาหลายคนตกใจเมื่อน้องอันดามันลูกสาวของบุ๋มปนัดดาโพสต์รูปแม่ขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับสายระยงระยางแล้วเขียนข้อความได้ว่าแม่ขอหยุดงาน1วันเนื่องจากเข้า ICU ส่วนอาการจะอัปเดตอีกครั้งทางทีมข่าวของเราจึงได้ต่อสายตรงไปยังผู้จัดการส่วนตัวของบุ๋มปนัดดาเพื่อสอบถามอาการคุณนกผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าตอนแรกบุ๋มก็ไม่ได้มีอาการอะไรนอกจากมีผื่นบวมแดงตามตัวซึ่งวันนี้เป็นการเข้ามาเช็คอัพสุขภาพร่างกายตามปกติที่โรงพยาบาลแต่แพทย์พบว่ามีความดันไม่คงที่เลยต้องแอดมิดด่วนสำหรับสาเหตุเบื้องต้นแพทย์เผยว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าแพ้อะไรตอนนี้จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ในห้อง ICU โดยไม่สามารถเยี่ยมได้และตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดออกจากห้อง ICU ด้วยเนื่องจากแพทย์จะรอผลวินิจฉัยอย่างแน่ชัดว่าเกิดการแพ้รุนแรงจากอะไรโดยจากที่ทีมข่าวไปส่องใน IG ของบุ๋มก็พบว่าเมื่อวานนี้มีการลงในสตอรี่ IG ว่ากำลังดื่มน้ำบางอย่างสีขาวๆข้นๆจึงไม่แน่ใจว่ามาจากสิ่งนี้หรือเปล่าทางทีมงานก็ขอให้คุณบุ๋มหายจากอาการป่วยไวๆนะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ